มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร่านะครับในช่วงวันนี้นะครับผมก็ทำคลิปเดียวนะครับก็จะมีชิบะกับอีลอนมัสก์มาปะปายบ้างถ่ายคลิปนะขี้เกียจทำสองนะครับเพราะว่าผมเคยทำแล้วเนื้อหามันไม่ค่อยมีนะครับใครอยากจะฟังต่อฟังเพิ่มก็ดูตามแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับว่าผมถึงหัวข้อไหนแล้วบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดาน BitGet ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ Luna Classic ดอกเบี้ย 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับคิดเป็นรายปีผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็กระดาน Binance Thailand สภาพคล่องดีเหรียญเยอะแล้วก็ระบบดอกได้ดอกเบี้ยนะครับจากการฝากตอนนี้ยื่นกับก.ล.ต.ก็สนใจเป็นอีกหนึ่งกระดานที่เพิ่มทางเลือกให้สำหรับคุณก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Luna Classic ด้วยกันนะครับเนื่องจากมีคนกำลังมองหาเรื่องของราคานะครับว่าตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยจะสามารถคงไว้ที่ 0.03 ตัว 1,000 ได้หรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือมันจะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นที่สามคือมันจะล่วงไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีความสอดคล้องกันในส่วนของราคาที่ประมาณ 1,000 นะครับตอนนี้ผมบอกได้ประมาณว่าดูที่ราคาบิตคอยน์นั่นแหละนะครับผมดูช่องอินฟูสายกราฟนะครับฝั่งของฝ่ายสายกราฟก็เขาก็บอกแล้วนะครับว่าในช่วงนี้บิตคอยน์มันก็ขึ้นมา3ขึ้นแล้วเนาะนะครับหมายถึงมีเขา3ลูกแล้วมีสิทธิ์ที่จะตกไปประมาณ 58,000 ดอลลาร์นะครับได้1รอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงขึ้นไปนะครับตอนนี้นะบิตคอยน์ไม่ได้มีแรงขึ้นไปมากกว่านี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสรุปแรกนะครับที่เราบอกว่า Luna Classic เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะตกได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 หรือ 5,000นะครับน่าจะไม่ลงมากกว่านี้แล้วและนี่อาจจะเป็นการลงครั้งสุดท้ายกับประเด็นที่สองนะครับว่าจะมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ไหมก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับเราก็คงราคาอันนี้อยู่ได้ไหมผมว่ามีขึ้นมีลงแหละแต่ขึ้นเนี่ยพูดยากเพราะมันไม่มีแรงซื้อนะครับฉะนั้นในสภาวะเนี้ยทุกคนกลัวตื่นกลัวกับตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยจะออกมาทิศทางไหนจะขึ้นหรือจะลงจะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่นะครับแต่ผมก็ต้องย้ำว่าตอนนี้ในตลาดของคริปโตมันเกิดสภาวะความกลัวส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นแบบไม่ใช่บิตคอยเนอร์เป็นนักช็อตในตำนานอย่างคุณเปเตอร์เชฟนะครับเขาบอกบิตคอยจะถึง1ล้านเหรอเป็นไปไม่ได้นะครับคุณดูแล้วกันนะครับสู้ทองก็ไม่ได้เห็นไหมสงครามระหว่างอิรักนะครับกับอิสราเอลเนี่ยกำลังคุกกุ่นเลยเห็นไหมทองแข็งแกร่งกว่านะครับบิตคอยน์มันใช่ดิจิตอลแอคเซสหรอมันแอคเซสหรือเปล่ามันเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยตอนนี้แรงช้อนจริงๆคือแบ็กร็อกนะยังไม่มีที่อื่นแล้วเรื่องของ Spot Bitcoin ETF หรือ Ethereum นะครับของฝั่งของฮ่องกงเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เขายังไม่ให้เข้ามาซื้อมีเรื่องของกฎหมายอยู่เขากำลังแก้กฎหมายอยู่นะครับฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวจงสวนนะครับแต่ต้องสวนให้ถูกจังหวะนะครับซึ่ง
ข้อสรุปของผมคืออะไร Bitcoin อาจจะลงได้ต่อสักนิดหน่อยนะครับแล้วอาจจะเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ 58,000 ถึง 60,000 แล้วปรากฏการณ์อันนี้ Bitcoin อาจจะสวนขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีฝัดหลายฝัดเนาะทั้งเรื่องของดอกเรื่องของ CPI non farm นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยหมดหวังและในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกอย่างมันสอดคล้องกันเลยนะครับ19เราจะฮาร์ฟวิ่งแล้วและครั้งนี้คนขุดเยอะนะนักลงทุนสถาบันเข้ามาซื้อหุ้นของเหมืองขุดกันเข้ามาซื้อ Bitcoin Spot ETF กันนะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาการขุดจะหดสั้นลงอย่างน้อยว่าสักวัน2วันนะครับซึ่งวันที่18เมษายนนะครับธรรมดาขุดเสร็จมันต้อง19มันจะมีเรื่องของ Bitcoin Halving นะครับอันนี้ประเด็นแรกกับประเด็นที่2คือเรื่องของ GDP นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนนะครับซึ่งเหตุการณ์มันจะใกล้กันมากเลยนะครับแล้วผมบอกประมาณนี้ว่า Bitcoin มาถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังผมว่ายังแต่ Altcoin ใช่นะครับคือต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆฉะนั้นการขึ้นมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทุกคนกลัวว่าราคามันจะไม่มีทางไปได้ผมเชื่อว่าไปได้ดังนั้นการฟื้นราคาเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับจากโอกาสของฮาร์วิ่งโอกาสของ GDP นะครับที่เราคิดว่ายังไงต้องออกมาลบอยู่แล้วมันอาจจะเป็นตัวส่งเสริมที่ทำให้ออกมาเป็นบวกก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเดาใจนักลงทุนระดับสายวันไม่ได้ก็ได้นะครับให้คิดส่วนละกันเพราะว่าตอนนี้คือราคาต่ำสุดแล้วแล้วผมพูดในแบบว่ากับเพื่อนอีกคนนึงเห็นในกลุ่มเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนี้ราคาต่ำที่สุดแล้วพูดเป็น 4-500 ครั้งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีส่วนนะครับแล้วมันจะเป็นส่วนเพื่อให้บิตคอยน์ไปต่อหรือเปล่าผมว่ามันก็มีโอกาสแต่ผมก็ยังมองว่านี่ไม่ใช่จังหวะของบิตคอยน์ซีซั่นนะครับคือบิตคอยน์ไม่ได้พุ่งต่อแต่อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อเร่งจังหวะของแอลคอยน์ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ2ข่าวที่น่าสนใจซึ่งเมื่อวานเราก็บอกแล้วเนาะว่าข่าวมันมีฝัดออกมานะครับว่าตอนนี้การก่อตั้งทีมเนี่ยชุมชนปฏิเสธไปแล้วของเทอร่าแคสซิคชุมชนไม่มีความไว้วางใจนะครับเราก็จะมาทำเรื่องการรีเพย์ก็อาจจะเลื่อนออกไปฉะนั้นวันนี้มันมีอยู่2ข่าวนะครับคือชุมชนเทอร่าแคสิกเนี่ยมียอดทะลุประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์5,000 ล้านลูน่าแคสิกนะครับมีพูลนะครับซึ่งอันนี้รวมถึงเรื่องของ TVL ด้วยนะครับคือมีคนฝากเยอะนะครับดังนั้นเยอะแบบนี้พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยววันที่2ก็จะมีการเผาอีกนะครับแต่อาจจะต้องรอหลัง FOMC เพราะ FOMC มีวันที่1อันนี้ข่าวแรกนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแบบยังพอฟังให้ใจชื้นแต่ไม่ได้พอฟังให้มั่นใจนะครับกับข่าวที่2คือเรื่องของโดคอนอย่าลืมนะครับว่าคดีพาณิชย์ไม่ใช่พาณิชย์แพ่งออกมาแล้วนะครับแต่คดีของอาญาเนี่ยยังไม่มีบทสรุปออกมาดูบทสรุปแล้วผมก็เชื่อว่าราคาของตัวของลูน่า2เนี่ยจะขึ้นแรงนะครับลูน่าแคสิก USDC จะขึ้นตามแน่นอนแต่ความมั่นใจในการรีเพ็กผมบอกเลยนะครับว่า
ยังยากอยู่นะครับถึงแม้ว่าข่าวของโดคอนออกมาแล้วเขาอาจจะมีการเล่นเพราะตอนนี้ยังไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะยังไม่มีการลดดอกนะครับยกเว้นข่าวของ GDP อะไรเนี่ยจะมีความมั่นใจในเรื่องของการลดดอกอันนั้นก็ว่ากันนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เล่นเรื่องของการรีเพ็กก็ได้นะครับแล้วหลายคนก็ถามว่าเราลดดอกมันเกี่ยวกับอะไรกับการรีเพ็กนะครับก็ประมาณนั้นนะครับว่าถ้าจังหวะในการรีเพ็กเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงของการสูบเงินเข้าระบบเนาะโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยที่เป็นบิ๊กเบิ้มจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เงินเนี่ยไปอยู่กับผู้ประกอบการนะครับหรือว่าตัววานระดับกลางๆหรือย่อยๆตัวไหนเลยนะครับเขาจะสูบเงินขึ้นไปเข้าระบบอย่างเดียวดังนั้นเขาจะไม่เอาเงินมาหรือว่าไม่ส่งสัญญาณข่าวมานะครับให้คนมีความมั่นใจว่าเงินเนี่ยจะออกไปทางนู้นทางนี้นะครับคือเขาต้องการคุมเม็ดเงินก้อนใหญ่ก็บอกไว้ประมาณนั้นนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเราดูความชัดเจนนะครับว่าจะมีเรื่องของการลดเมื่อไหร่ถ้ายังเกิดไม่มีการลดแต่ยังมีการตั้งทีมบอกอ่ะจะตั้งทีมรีเพ็กแล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อ 100% ต้องฟังข่าวยาวๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเรามาดูข่าวของคุณจตินสันเลยกันนะครับก็อันนี้มาจากHans Zimmer นะครับนักแต่งเพลงฮอลลีวูดนะครับอย่าง Atem Ton นะครับ Justin Sun ก็มีส่วนร่วมกับตรงนี้ด้วย Hans Zimmer นะครับหรือ Hans Zimmer เนี่ยนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัลออสการ์นะครับพวกในหนังอย่าง Wonder Woman แกก็เป็นคนแต่งเหมือนกันนะครับโหหนังหลายเรื่องเลย The Dark Knight อย่างนี้นะครับPilot of the Caribbean, Gladiator และ Lion King นะครับทีมนักดนตรีเขาให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับดาวเคราะห์อันห่างไกลเนาะอย่าง London Style Victorian นะครับของ Sherlock Holmes นะครับและโลกของ James Bond นะครับก็เห็นได้ชัดว่า Zimmer เนี่ยมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถทางดนตรีของเขานะครับในหัวข้อที่กว้างขวางน้อยกว่ามากนั่นก็คือจัสตินซันผู้ก่อตั้งของทอนที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เมื่อวันอังคารนะครับผู้แต่งได้เปิดตัวเพลงใหม่ชื่อ The Tron Artem นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของทอนนะครับกล่าวไว้ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากจัสตินซันนะครับและอนาคตของเป๊ป3ที่เราหวังว่าเราจะนำความยุติธรรมเท่าเทียมกันมาสู่ทุกคนนะเพราะว่าจัสตินซันโดนโจมตีเยอะนะครับก็เพลงประกอบเนี่ยของ Hans Zimmer ก็ยาวประมาณ3นาทีนะครับรวมถึงการร้องประสานเสียงด้วยการตีกลองจังหวะสำคัญและเครื่องดนตรีสายนะครับที่ดึงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แกเป็นนักดนตรีอยู่แล้วที่เก่งเรื่องวงนะครับก็ลองไปฟังผลงานของแกได้นะครับใครเป็นอยู่วงการดนตรีก็จะพอเข้าใจนะครับหนังหลายเรื่องผมก็ตามแกเหมือนกันนะครับฟังของ Hans Zimmer เหมือนกันนะครับที่แกแต่งนะครับสนุกมากนะครับเป็นซาวด์แทร็กหรือดนตรีประกอบของหนังเนี่ยต้องคนนี้จริงๆนะครับในยุค90ถึง2020เนี่ยตามแกมาตลอดนะครับแต่เป็นแค่ติ่งอ่ะไม่รู้อะไรมากนะครับโอเคครับแล้วก็มาเรื่องของ XRP กับ SEC ด้วยกันนะครับก็เนื่องจากคดีความตั้งแต่วันที่29มีนาคมนะครับก็มีการประชุมแล้วก็ระงับข้อพิพาทเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วทาง SEC เนี่ยพยายามที่จะหาอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะเพิ่มค่าปรับนะครับต้องการค่าปรับดังนั้นส่วนตัวผมอ่ะผมก็โยงไปถึงเรื่องของลูน่าเหมือนกันนะครับคือจะต้องตกลงค่าปรับกันนะครับว่า SEC ต้องการเท่าไหร่นะครับคือปัญหาคือหาข้อที่ Ripper เนี่ยผิดเพิ่มไม่ได้นะครับน่าจะต้องตกลงกันค่าปรับอยู่นะครับเดี๋ยวตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็จะว่าง
พราะว่าค่าปรับมันแค่10หลัก10ล้านเองนะครับจะไปพันล้านหมื่นล้านผมว่าโคตรฝันนะครับฝันคือกะจะเอาค่าปรับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่เรื่องนะครับเขาก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะไม่งั้นก็ไม่ใช่กลต.ครับโอเคครับเรามารับชมฝั่งของข่าวของคุณเดวิดชวอตนะครับอันนี้เป็น CTO ของ Ripper นะครับวันนี้แกก็ได้โพสต์เรื่องของใน X นะครับตอบโต้กับอีลอนมัสก์นะครับแกก็บอกว่าเนี่ยคือเสรีภาพในการพูดนะครับหรือการโพสต์อะไรลงไปนะเนื่องจากอีลอนมัสก์เนี่ยต้องการที่จะเก็บอันนี้มาจาก X Daily News นะครับอันนี้เป็น reference นะนะครับเป็นบัญชีสำหรับรายงานพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของมัสก์นะครับอันนี้ก็มาร์คเนี่ยเขาก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแหละเขาต้องการที่จะเคลียร์นะครับโดยใช้ AI กับบอทเนี่ยเข้ามาช่วยป้องกันกันพวกสแปมนะครับหรือพวกสแกมเมอร์นะครับที่เข้ามาเปิดบัญชีใน X หรือ Twitter นะครับถ้าเกิดเข้ามาแบบไม่มีค่าธรรมเนียมกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีพวกสแกมหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อีลอนมาเขาอ้างนะครับเราเขาต้องการที่จะควบคุมอะไรอย่างนี้นะครับพวกสแกมเมอร์พวกสแปมอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นความเห็นของเขานะครับแต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากความก้าวหน้าของ AI ก็จะช่วยได้นะครับก็ต้องใช้ AI แหละแต่คุณเดวิดชวอตก็มองอีกอย่างนึงนะครับเขามองว่าใน Twitter มันต้องมีเสรีภาพในการพูดนะครับคุณจะไปบล็อกไปสแกนไปขีดค่าอะไรออกในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคือเขาก็อยากให้มันโอเพ่นหน่อยนะครับมันเป็นโซเชียลไฟล์โซเชียลมีเดียนะครับคุณควรจะแบบว่าลดการควบคุมลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าผลสุดท้ายอีลอนมัสก์จะฟังหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงอ่ะนะครับใน XRP L Ledger นะครับหรือ XRP L นะครับซึ่ง XRP เนี่ยถูกล็อกไว้ทะลุประมาณ 2.1 ล้านนะครับก่อให้เกิดการคาดเดาฟังก์ชันการทำงานของผู้ดูแลสภาพคล่องแบบอัตโนมัติและส่งผลให้อุปทาน XRP หยุดชะงักลงนะครับก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะเป็นผลทำให้ราคาของ XRP ไปหรือเปล่าตอนนี้ราคาต่ำสุดแล้วนะครับน่าเล่นมากๆสำหรับ XRP นะครับก็ที่น่าสังเกตคือฟังก์ชัน AMM นะครับนำมาสู่ความสนใจอย่างมากในผู้ร่วมเครือข่ายนั่นเองนะครับจากนั้นฟังก์ชันการทำงานของ XRP L AMM นะครับพบกับปัญหาทำให้ utility หยุดชะงักเนื่องจากการบริการสภาพคล่องและการถอนโทเค็นของตนเนี่ยเนื่องจากการถอนโทเค็นจำนวนประมาณ XRPนะครับที่ถูกล็อกจึงลดลงเหลือประมาณ 279,000 ในวันที่7เมษายนหลังจากนั้นก็การแก้ไขข้อบกพร่องกิจกรรมการซื้อขายก็กลับมาดำเนินการต่อนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นการอัปเดตเรื่องของ XRP L Ledger นะครับเขาก็เตรียมทำเรื่องของ Pool เรื่องของ DEX อะไรพวกนี้ในกิจกรรมบัญชีของเขาแล้วก็เรื่องของธุรกิจของเขานะครับแล้วก็ตัวของโปรเจกต์ของเขาด้วยและตอนนี้ก็มีการบริการใช้มากกว่า300พูลและประมาณ179 XRP คู่นะครับเป็นที่เป็นคู่เทรด XRP USDC อะไรอย่างนี้นะครับก็เขาเริ่มแล้วล่ะนะครับในเรื่องของตัวของโปรเจกต์ของเขานะอันนี้ก็มาจากเวทนะครับ15เมษายนปี2024ใน X หรือ Twitter ข้อมูลตรงนี้ผมขออ่านหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin Halvingนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมารายงานนะครับก็บิตคอยน์เนี่ยตอนนี้เป็นขาลงเนาะอยู่ที่ 63,000 นะครับแล้วก็ผลกระทบจากสงครามด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบิตคอยน์ยังไงถ้ายืนระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ป้องกันอัตราเงินเฟ้ออย่างแท้จริงนะครับไม่แพ้ทองคำเลยตอนนี้ที่ราคาลดนะครับเพราะหนึ่งในนั้นคือการฮาร์วิ่งนะครับเขาบอกว่า
เขาจะเหลือเนี่ยบล็อกการขุดประมาณ630บล็อกในการขุดที่บิตคอยน์ฮาฟวิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่คริปโตจะเกิดขึ้นประมาณวันที่19เมษายนในประมาณเดือนมีนาคมราคาของ BTC ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดการที่ 73,000 ดอลลาร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตที่ทำให้สปอต Bitcoin ETF มันผ่านนะครับราคาสินทรัพย์ก็ยังขาดผันผวนอยู่นะครับแต่นักวิเคราะห์เนี่ยทางการเงินจำนวนมากอ้างว่า Bitcoin อาจเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อสภาวะเงินเฟ้อได้ในระยะกลางระยะยาวดีกว่าทองคำนะครับอย่างแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนื่องจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศต่างๆรวมถึงธนาคารของกลางของสหรัฐเนี่ยกำลังลดค่าเงินสกุลดิจิตอลไม่ใช่ดิจิตอลค่าเงินสกุลของตัวเองนะครับโดยการพิมพ์เงินในทางตรงกันข้ามคือมีอุปทานคงเหลืออยู่21ล้าน BTC นะครับซึ่งประมาณ 19.7 ล้าน BTC ได้ถูกขุดไปแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ละ10ล้านเองนะครับที่จะถูกขุดออกมาขนาดฮาฟวิ่งครั้งนี้นะครั้งที่4นะครับคุณดูครั้งที่5จะเหลือหรอนะครับคือคนเร่งขุดก่อนจนหมดนะครับจนอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีบิตคอยน์ให้เล่นสำหรับนักขุดแล้วนักขุดจะต้องไปเล่นตัวอื่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคอนเทนต์อื่นในวันที่19เมษายนนะครับการลดลงครึ่งหนึ่งเป็นซึ่งเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์นะครับโดยครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2020ทำให้รางวัลสำหรับนักขุดลดลงถึง 6.25 BTC เหลือประมาณ 3.125 BTC เหตุการณ์นี้จะลดอัตราเงินเฟ้อของ Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอย่างมีประสิทธิภาพจากประมาณ 1.7% เหลือประมาณ 0.85% ซึ่งจะลดอุปทานใหม่ของเงินสกุลดิจิตอลและอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับจากความต้องการที่ยังคงต้องการ BTC เพิ่มมากขึ้นในอุปทานที่จำกัดนั่นเองฉะนั้นเหตุการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกรุนแรงนะครับอย่างอาร์เจนตินาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นการลดครึ่งหนึ่งเนี่ยทำให้มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ยออกมาพูดอย่างปาคอสนูเนสนะครับ CEO ของ Genos Pay นะครับเขาก็บอกว่าสินทรัพย์เหล่านี้เสมือนเส้นชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะครับจากนั้นตอนนี้ประเทศต่างๆคือมีการจัดการบิตคอยน์เนี่ยผ่านกฎระเบียบสามารถส่งผลกระทบต่อราคาของสกุลเงินดิจิตอลได้นักวิเคราะห์หลายคนก็ติดตามทางการควบคุมของกฎระเบียบของสหรัฐทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากประเทศเนี่ยมีผู้รับผิดชอบทางการทำเหมืองประมาณ1ใน3ของทั้งหมดนะครับเขาก็บอกว่าตัวของเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยจะชนะทองเลยนะครับแล้วก็เงินดิจิตอลจะมีความเหมาะสมในการเก็บมูลค่าหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้อ้างว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าบิตคอยน์มีความผันผวนจริงและนักขุดก็พยายามขุดมาได้ตามนั้นจริงๆนะครับมีการผุดเพิ่มจริงๆตามอุปสงค์นะครับหรือความต้องการของ Asset นะครับหรือผู้ถือนะครับฉะนั้น Bitcoin จะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับว่า Bitcoin จะชนะทองคำได้หรือเปล่าแต่ไอ้จำนวนที่มีอยู่อย่างจำกัดจริงๆมันอาจจะเป็นตัวพลิกล็อกที่ทำให้ Bitcoin อาจจะแซงทองคำก็ได้เขาบอกตอนนี้นะครับมันมีเหรียญกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Real World Asset Tokenize นะครับหรือ LAWA นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BlackRock นะครับจากทฤษฎีสมคบคิดนะฉะนั้นไอ้ Real World Asset เนี่ยมันก็หมายความว่ามันมีสินทรัพย์นะครับที่ออกมาเป็นตัวเหรียญเนี่ยเป๊กนะครับกับทองคำกับอสังหาอยู่ก็คือหมายความว่าไปเทียบมูลค่านะครับในการซื้อขายอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นทองคำกับอสังหามีความยืดหยุ่นแต่ตัวของ Bitcoin เนี่ยมีความผันผวนและเขาบอกว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าLAWAเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์ต่างๆในตลาดของคริปโตนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีทางเลือกไปอย่างอื่นนอกจากบิตคอยน์ก็เป็นไปได้ตอนนี้นะครับอย่างสายข่าวของโฟบเนี่ยเขาดูทางจีนเหมือนกันนะครับในเรื่องของ XRP Ethereum Bitcoin ว่าจะเปิด ETF หรือเปล่านะครับและอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวจุดชนวนด้วยนะครับเพราะเขาต้องการที่จะสู้กับฝั่งของอเมริกานะครับในการเปิดเรื่องของ ETF พวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปิดก่อนก็ได้พวกลองๆอย่าง Ethereum อย่าง XRP นะครับก็น่าจะแข่งกันพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้มีแต่ Bitcoin เนาะ Ethereum เดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังนะครับมาอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของ Hashkey Global นะครับได้เปิดแอปพลิเคชันรายการคริปโตเนี่ยหลังจากได้อนุมัติของเรื่องของ ETF Hashkey Global นะครับเป็นกระดานแลกเปลี่ยนในฮ่องกงที่ได้รับ Qualify มาจากจีนนะครับแล้วก็มีโครงการจดทะเบียนสกุลเงินดิจิตอลได้รับใบอนุญาตโดยเสนอโอกาสณในการขยายการเข้าถึงที่มีคุณภาพสูงนั่นเองนะครับอันนี้ Hashkey Global ก็ได้เปิดตัวโทเค็น21รายการมีทั้ง BTC ETH USDC และอีกมากมายนะครับอันนี้ก็มาจาก Tiger Research INC นะครับวันที่16เมษายนปี2024ก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับว่า Hashkey กับ OSL ตอนนี้2กระดานในฮ่องกงเนี่ยเปิดให้สำหรับนักลงทุนนะครับที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนพวกบริษัทอะไรต่างๆสามารถที่จะครอบครองคริปโตได้โดยซื้อผ่านกองทุนเหล่านี้นั่นเองตอนนี้นะครับทางดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE บันทึกธุรกรรมคริปโตได้มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์เนาะในปี2565ขณะนี้กำลังขยายนโยบายการดูแลนะครับและการผ่อนคลายเพื่อดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมตามรายงานการเผยแพร่ล่าสุดในวันจันทร์อันนี้เป็นการรายงานจากดูไบมัลติคอมโมดิตี้นะครับเซ็นเตอร์หรือ DMCC นะครับสำรวจศักยภาพของตลาดโอกาสเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บ3แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะใช้ประโยชน์นะครับร่วมกับบล็อกเชนและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจรวมถึงสกุลเงินดิจิตอล DeFi นะครับแล้วมันจะมีเรื่องของตลาด Metaverse กับตลาด DeFi ด้วยพร้อมกับการขยายตัวนะครับก็ในปี2570เนี่ยเขาบอกว่ามีมูลค่าอาจจะถึงประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Metaverse นะเราก็เห็นการเติบโตนะครับว่าดูไบก็เขาพยายามเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตัวของบล็อกเชนอย่างเขตความปลอดภัยอากรชั้นนำของดูไบอย่าง DMCCนะครับก็สร้างประสิทธิภาพเพื่อลดภาษีนะครับให้สำหรับพวกสตาร์ทอัพต่างๆเข้าไปพัฒนาตัวของบล็อกเชนแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆนะครับเราก็ดูกันต่อไปละกันเพราะว่าทางดูไบเขาก็เร่งตามนัดของเขาแล้วนะครับเขาก็ถือว่ายังตามจีนอยู่นะแต่ว่าเขาก็เร่งในส่วนเก่านะครับอ่ะนะครับเรามาดูในข่าว2ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของเหรียญมีมนั่นก็คือข่าวดอจคอยประมาณ300ล้านเหรียญถูกวานลึกลับคว้าหลังจากทวิตของอีลอนมัสก์นะครับในวานอเลิร์ตนะอันนี้ข้อมูลจากวานอเลิร์ตนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าเงินจำนวนมหาศาลมีมคอยคริปโตเคอเรนซีอย่างดอทคอยถูกโอนจากแพลตฟอร์มการลงทุนยอดนิยมอย่างโรบินฮูดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าการโอนดอทเนี่ยหลายร้อยล้านจากแพลตฟอร์มการซื้อขายลงทุนข้างต้นนะครับประมาณ150ล้านดอทนะครับด้วยเงินจำนวนประมาณ23ล้าน USD นะครับโดยประมาณนะโอนจากโรบินฮูดไปอย่างกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักในข้อมูลมาจากวานอเลอร์วันที่16เมษายนปี2024นะครับก็มีการถือนะครับตัวของดอทอีกแล้วก็ในวันที่15เมษายนนะครับอันนี้ของวันอเลิร์ตก็มีประมาณ150ดอทด้วยเงินจำนวนประมาณ23ล้าน USD นะครับก็อันนี้ของวันที่15นะมีหลายยอดนะครับดูเหมือนว่าเดี๋ยวพอตลาดฟื้นเนี่ยดอทคอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะฟื้นก่อนนะครับเนื่องจากว่า
ราคาเนี่ยมันตกไปเยอะแล้วเขาคงไม่อยากที่จะให้ตกไปที่0 2ตัวหรือเพิ่ม0นั่นเองนะครับก็เลยพยายามที่จะรักษาระดับฐานของราคานะครับและมาข่าวสุดท้ายด้วยกันเป็นข่าวของชิบะนะครับอันนี้ชิบะอินุเลเยอร์2เชนนะครับของชิบะเรียมเพิ่มกระเป๋าประมาณ 375,000 ใบใน4วันเนื่องจากชันใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นข้อมูลให้เห็นเฉยๆว่าช่วงนี้เลเยอร์2มันก็มานะครับแล้วก็มีกระเป๋าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้ถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดูด้วยกันนะครับว่าจะมีธุรกิจอะไรที่เกิดในหรือ productivity หรือว่าตัวของโปรเจกต์อะไรที่จะเกิดในตัวของชิบะบ้างนะครับหรือชิบะเรียมอันนี้ก็มาจาก reference จากคลิฟฟอร์ดวันที่15เมษายนปี2024ผมขออ่านแค่หัวข้อก็พอนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีจุดเน้นอะไรมากนะครับเน้นแค่ประสิทธิภาพของกระเป๋าคือมีคนเข้ามาถือเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวของชิบะเรียมเอ่ยสถานการณ์อะไรเอ่ยหลายๆอย่างเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์กลุ่มชื่อ Mission New Moon VIP แล้วก็ Luna Classic Shiba Dogecoin XRP นะครับ Bitcoin ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ Bitcoin คือ BRC 20นะครับเราก็ฝากกระดาน Bitget เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับท่านใดสนใจในการเรียนเหรียญต้นน้ำนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็จะเปิดอีกทีตอนเดือนพฤษภาคมนะครับสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับก็เข้ามาเรียนได้นะครับเรียนก่อนได้เปรียบก่อนนะครับถ้าเกิดไปตอนตลาดกระทิงค่อยไปซื้อขายตอนนั้นคงไม่ทันแล้วนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานได้